ดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะช่วงนี้ว่างค่ะลูกค้ายังไม่มานั่งคุยกันเพลินๆไปก่อนเนาะเรามาคุยกันเรื่องร้านกาแฟโบราณนะคะว่าในสมัยก่อนก็คือร้านกาแฟโบราณในยุคดั้งเดิมนะคะก็จะแตกต่างจากร้านกาแฟโบราณในปัจจุบันเนาะอย่างร้านกาแฟโบราณในสมัยก่อนก็จะมีเมนูแค่ไม่กี่เมนูนะคะโดยส่วนมากก็จะเป็นกาแฟโบราณโอเลี้ยงโอเลี้ยงยกล้อโอยัวชานมหรือโอวันตินประมาณนี้เนาะแต่ปัจจุบันร้านกาแฟโบราณพัฒนาไปไกลมากก็คือจะมีเมนูเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะอย่างเช่นนมหมีเผือกอิตาเลียนโซดาชานมไข่มุกชาไต้หวันอะไรอย่างนี้นะคะอย่างพวกท็อปปิ้งเสริมมาก็จะเป็นไข่มุกบุกมุกอะไรเหล่าดิฟครีมครีมชีสอะไรประมาณนี้เนาะมีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าเอกลักษณ์บางอย่างร้านพี่ก้อมก็จะยังคงเอกลักษณ์ของร้านกาแฟโบราณดั้งเดิมก็คือใช้หม้อชงใช้กระบวยตักน้ำนะคะใช้ถุงกรองใช้อะไรเขาเรียกอะไรเนี่ยค่ะกาชงเนาะกับถุงกรองใช้แบบนี้นะคะยังใช้แบบดั้งเดิมอยู่แต่ก็จะมีเมนูใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเนาะเพื่อปรับให้เข้ากับยุคกับสมัยนะคะร้านกาแฟนะคะในยุคนี้ก็คือโควิดเนาะก็ได้รับผลกระทบกันทุกอาชีพเนื่องจากว่าคนมาทำงานลดลงแต่ถ้าอย่างผลกระทบอย่างอื่นเราก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่ายังไงคนก็ยังชอบดื่มกาแฟนะคะคนก็ชอบดื่มกาแฟอยู่ไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกจะร้อนจะหนาวนะคะคนก็ยังดื่มกาแฟอยู่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ไม่ค่อยได้รับผลกระทบในเรื่องอื่นๆเนาะยกเว้นโควิดนี่ละค่ะได้รับผลกระทบมากเลยก็สู้ๆกันต่อไปค่ะแก้วดำเย็นหวานน้อยปลาดำหวานน้อยแก้วใหญ่อะแก้วใหญ่
เย็บแต่ละทีเย็บไม่ถูกค่ะเข็มแรกเข็มที่สองเข็มที่สองขอบคุณค่ะที่หัวจื้อดีกว่าข้าวนมหมี่ดีกว่าข้าวหมี่ตรงกับโกโก้เดี๋ยวดูบ้างไปไหนหมดเดี๋ยวนี้ทำไมไม่เห็นเลยอ่ะพี่ปาวอฟฟ์โฮมกับพี่บอลเลยเหรอใช่ยกฟิตให้คนติดไงไม่ถูกนะอร่อยพี่บอกเขาอ่ะถ้าใส่แก้วไป30บาทใส่แก้ว30ถ้าใส่ถุงไหมไหมไปถุงไปถุงไหมยี่สิบเจ็ดไหมหวานปกตินะปกติด้วยเพราะครั้งที่บอลครั้งที่ปลาเลยเหรอใช่เขาติดหนูเนี่ยติดจะหายแล้วกับพี่หลังกับคนข้างในแหละเขาเป็นก่อนผู้ชายมันแข็งแรงภูมิมันก็แบบเยื้องก็แรงตอนแรกที่พาเป็นเขาไม่ติดกันไม่ใช่หรอก็หนูกับพี่พารุ่นเดียวกันแล้วก็พี่บอลกับพี่ปาทีหลังพี่ปาไม่เป็นพี่บอลไม่เป็นแต่ว่าให้ทำงานที่บ้านเลยเบียดกันยันถึงไอ้อะไรนะบันไดเลยตอนนี้โล่งมาก